ร้างไอเดียที่ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็มีสกิลเซ็ตที่ต่างกันในการช่วยกันได้นะคะเป็นสตาร์ทอัพที่จริงถ้าสำหรับน้องๆที่อาจจะทำสตาร์ทอัพหรือจะเป็นธุรกิจจริงๆนะคะซึ่งว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่แบบเราตัดสินใจว่าเราแบบกล้าที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างการที่เราจะล้มเหลวหรือสำเร็จเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระหว่างทางแล้วว่าตอนนั้นมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่เข้ากับแบบเศรษฐกิจสมัยนั้นโควิดเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันเป็นแบบ external shock มันค่อนข้างเยอะแบบปัจจัยภายนอกต่างๆแต่หลักๆนะคะคือตัวเราว่าเราอะมี mindset ที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆอันนี้สำคัญที่สุด